ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องที่ในหลวงท่านเนี่ยท่านทรงส่งเสริมทางด้านการเกษตรนะครับก็เป็นพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญนะครับคือท่านเป็นผู้รื้อฟื้นนะครับรื้อฟื้นพิธีนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้ชาวนาหรือว่าเกษตรกรเนี่ยมีกำลังใจนะครับในการที่จะทำงานนะครับก็เลยตั้งชื่อผลงานว่าทรงส่งเสริมเกษตรเพื่อให้ประเทศรุ่งเรืองนะครับถ้าท่านมีโอกาสได้มาที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็ขอเชิญชวนขึ้นไปสัมผัสนะครับกับบรรยากาศแล้วก็ของสวยของงามนะครับที่อยู่บนไร่เชิญตะวันนะครับบางสิ่งบางอย่างก็เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อจรรโลงพระศาสนานะครับเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่น่าสนใจถ้าท่านมีโอกาสก็เชิญชวนขึ้นไปดูนะครับท่านจะได้พบเห็นกับอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าประทับใจนะครับ